สำหรับคลิปนี้มาอัปเดตข่าวความปังของหนุ่มๆก็เซเว่นกันดีกว่าครับโดยแอดนะฮะมีเรื่องราวมาจาก2สมาชิกจากวงก็เซเว่นมาฝากกันไปเริ่มกันที่พี่แจ็คหรือแจ็คสันหวังกันก่อนเลยดีกว่าโดยเมื่อวานนี้ครับที่ประเทศจีนมีการจัดงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่กับงานเวยป๋อมิวสิกอวอร์ด2024และงานครั้งนี้เองพี่แจ็คเขาก็มาปรากฏตัวโดยชุดจากทางแบรนด์ของหลุยส์วิตตองโดยคอลเลกชันรับฤดูใบไม้ร่วงซึ่งตัวของพี่แจ็คเองนั้นอย่างที่ทุกคนรู้ดีว่าเขาคือ House Ambassador จากทางแบรนด์หลุยส์วิตตองอยู่แล้วคนหล่อชุดเท่ลงตัวแบบสุดๆจริงๆครับตั้งแต่หัวจดเท้าและในช่วงของการเดินพรมแดงก็ได้มีการทักทายแล้วก็พูดคุยกับเหล่าพิธีกรในงานด้วยโดยเขาได้แซวกับพี่แจ็คนะครับว่าปีนี้จะฝากอะไรให้แฟนๆทุกคนได้ติดตามหรือไม่หรือว่าจะให้ติดตามชมมิวสิกวิดีโอใหม่หรือเปล่าเพราะว่าเนื่องจากปีที่แล้วได้ฝากงานคอนเสิร์ตไปทางด้านพี่แจ็คนะครับเขาก็ได้บอกกลับมาว่าอ๋อไม่ครับปีนี้ไม่มีอะไรขอเลยเพราะว่าปีนี้ผมพักผ่อนอยู่ดังนั้นนะครับผมอยากจะขอให้พวกคุณรอดูและก็ติดตามผมได้ในตอนที่ผมคัมแบ็กด้วยผลงานอัลบั้มชุดใหม่ในปีหน้ากันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะก็อย่างที่พี่แจ็คได้บอกไปเลยว่าตอนนี้เขาอยู่ในช่วงที่พักผ่อนอยู่และพวกเราก็จะได้กลับมาเจอพี่แจ็คอีกครั้งก็คือกับผลงานใหม่ๆในปี2025นี้และในการมาร่วมงานประกาศรางวัลใหญ่ในครั้งนี้นะครับทางด้านพี่แจ็คเขาก็ได้รางวัลติดไม้ติดมือมาให้กับอากาเซ่เราด้วยโดยพี่แจ็คเขาได้รางวัลCreative Pioneer Artist of the Year โดยเขาได้บอกเหตุผลนะครับที่มอบรางวัลนี้ให้กับพี่แจ็คว่าแจ็คสันหวังคือคนที่เชื่อมั่นในพลังของดนตรีเขามุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานบนเวทีอย่างต่อเนื่องเขาคือผู้ใช้เหวยป๋อผู้ที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคและรังสรรค์ผลงานใหม่ๆอยู่ตลอดเขามีความเฉลียวฉลาดและสร้างความประหลาดใจให้กับพวกเราทุกครั้งที่ได้ปรากฏตัวฟังแล้วก็ภูมิใจมากจริงๆครับทางช่องก็ขอแสดงความยินดีให้กับรางวัลสุดยิ่งใหญ่นี้ของพี่แจ็คด้วยนะครับและสำหรับข่าวต่อมาทางด้านของจินยองตัวเขานะครับอย่างที่ทุกคนรู้ก็คือยังคงอยู่ในกรมทหารแต่ว่าในเวลานี้ก็มีข่าวหลุดออกมาให้แฟนๆได้ชื่นใจกันอีกแล้วตอนล่าสุดนะครับทางสื่อใหญ่ของเกาหลีหลายสำนักด้วยกันและก็รวมไปถึงทางสื่ออย่าง Naver ก็ได้ออกมาแจ้งข่าวว่ามีการคอนเฟิร์มว่าปักจินยองจะร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องใหม่ประกบคู่กับนางเอกพักโบยองในชื่อเรื่องว่าอันโนโซซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด12ตอนและก็จะเริ่มออนแอร์ได้ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงสิงหาคมของปี2025ผ่านทางช่องของ KBS ซึ่งถ้าเกิดว่าใครจำได้นะครับจินยองเขายังมีอีกหนึ่งผลงานที่ถูกถ่ายทำไว้เมื่อ2ปีก่อนกับเรื่อง The Witch ซึ่งเรื่องนั้นนะครับก็ถ่ายเสร็จไปก่อนที่จินยองจะเข้ากรมทหารตอนนี้ก็ผ่านมาปีกว่าแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ออนแอร์นะครับคาดว่าก็น่าจะได้ออนแอร์ตอนที่จินยองออกจากกรมทหารพอดีก็เท่ากับว่าในปี2025นี้พวกเราน่าจะได้หายคิดถึงกันอย่างแน่นอนครับเพราะว่าจินยองจะมีผลงานซีรีส์ให้ได้ชมกันและก็ติดตามเนี่ยตลอดทั้งปี2025นี้เลยพวกเราก็มารอคอยไปด้วยกันนะครับและก็เตรียมตัวเจอกับจินยองได้เลยเพราะเขาจะออกจากกรมทหารในวันที่4พฤศจิกายนนี้แล้วสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ